สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนีรัชานักสายและนางสาววรวรรณชนดิษฐ์พดิพงศ์นี้วันนี้จะมาสัมภาษณ์เรื่องการตอนหญิงส้มค่ะแล้วก็จะมาดูนะวิธีการตอนหญิงส้มนะคะแม่สุนทรแตงอ่อนค่ะก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะมาถามการตอนหญิงส้มค่ะแม่คะวิธีการตอนหญิงส้มทำยังไงคะวิธีตอนกิ่งส้มก็คือเราต้องเลือกกิ่งก่อนค่ะเลือกกิ่งที่พอดีแล้วเราก็จะมีกรรไกรนะคะเอาไว้ขค่ะั้นขั้นแบบนี้แล้วก็จะมีทำแบบนี้นะคะแล้วก็ขั้นกิ่งเอาเปลือกออกคือเอาเปลือกมันออกนี่ค่ะเราต้องเอาเปลือกมันออกก่อนพอเราเอาเปลือกขมัั้นนอต่ออกไปทเสำร็ไงจต่อคะแล้วก็เอาให้ขุยมะพร้าวเยื่อมะพร้าวแบบนี้ค่ะยัดถุง3 คูณ 5แล้วก็ผ่าให้มันแตกแล้วก็เอามาห่อตรงที่เราคว้านกิ่งไว้ห่อแล้วเราต้องห่อให้มิดเลยอย่างนี้แล้วก็เอาเชือกหรือเอาตอกมัดก็ได้กับมัดให้แน่นๆ นี่ก็เป็นอันติดแล้วก็รอให้มันออกละคุณตาคะเวลาขุดนี่ต้องขุดประมาณลึกเท่าไหร่หรอคะลึกประมาณ20 เซนใช่ไหม20 เซนแล้วก็20 เซนเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ8 นิ้วนะคุณหนูค่ะอันนี้คุณตาขุดแล้วนะค่ะเดี๋ยวจะเอาช่อมลงค่ะอันนี้รากขาวๆเห็นไหมค่ะมีรากลากเต็มที่เลยอันนี้จะเริ่มเติบโตไวค่ะนะแล้วก็เวลาลงหลุมปุ๊บนะเวลาลงแล้วก็เอาดินกบค่ะดินกบเรียบร้อยนะมันจะอยู่ประมาณ4 ปีถึง 5 ปีมันจะออกผลผลิตได้เลยค่ะออกผลผลิตเก็บเกี่ยวได้4 ปีถึง 5 ปีนะทำรายได้ให้เราละอันนี้คุณตาต้องตอกหลักไว้ก่อนนะค่ะตอกหลักไว้ก่อนการมันโยกถ้ามันโยกมันคอนแล้วมันจะโตช้าค่ะโตช้าต้องผูกเชือกให้แน่นไว้ก่อนช่วงตอนก่อนฤดูที่ว่ามันจะติดสมบูรณ์แน่นอนค่ะอันนี้ติดแน่นอนเลยนะอันนี้นะเรียบร้อยผูกเรียบร้อยส้มเขียวหวานพันพื้นเมียงของเมียงแพ้ครับเนี่ยส้มเมียงแพ้ชมเมียงแพะสวัสดีครับอ๋อตาก็เริ่มปลูกมาตั้งแต่สมัย20 กว่าปีมาแล้ว20 กว่าปีครับแล้วดูแลรักษายังไงดูแลรักษาก็ให้น้ำใส่ปุ๋ยตามฤดูกาลฤดูแล้งก็ต้องสูบน้ำละลาดตัวเชื่อมแล้วรวมๆนี่ปลูกส้มมากี่ปีแล้วคะ20 กว่าปีโอ้ต้องพ่นยาอะไรบ้างไหมคะอ๋อยาไม่พ่นแล้วพ่นแต่ไอ้สมุนไพรอ๋อสมุนไพรนี่มีอะไรบ้างสมุนไพรก็แบบว่าพ่นแล้วกินได้เลยใช่ไหมใช้พอดอ7ไล่แมลงนะแล้วก็มีส่วนผสมนะหัวก้อยและดำหนึ่งเลยที่ไล่แมลงกลัวพอพ่นไปแล้วแมลงหนีไม่มารบกวนหัวก้อยไหลแดงหญ้าหนอนตายหยาดอันนี้เป็นยาไล่แมลงเป็นสมุนไพรกินแล้วไม่เป็นไรไม่มีสารตกค้างฉีดแล้วพ่นแล้วกินได้เลยแล้วปลูกมานี่ยากหรือเปล่าคะไม่ยากครับให้สอนวิธีทำปลูกหญิงส้มได้ไหมคะได้ได้เลยเดี๋ยวจะพาไปปลูกเลยนะคุณหนูอยากจะเห็นวิธีปลูกใช่ไหมอยากได้วิธีปลูกค่ะได้เลยเดี๋ยวคุณตาจะพาไปปลูกให้ดูเลยค่ะนะเชิญเลยครับ